สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ต้องจับภาพหน้าจอ iPhone เก็บไว้บ่อยๆด้วยเหตุผลต่างๆเช่นเก็บข้อมูลการแชทหรือจับภาพหน้าจอเพื่อนำไปใช้ในรายงานหรือการนำเสนอซึ่งการจับภาพหน้าจอด้วยมือเดียวนั้นแทบจะทำไม่ได้เลยครับเพราะเราต้องกด2ปุ่มพร้อมกันเช่นในเครื่องรุ่นที่มีปุ่ม Home ก็ต้องกดปุ่ม Power กับปุ่ม Home พร้อมกันเพื่อทำการจับภาพหน้าจอที่ต้องการใช้หรือในเครื่องรุ่นที่ไม่มีปุ่ม Home ตั้งแต่บน iPhone 10ขึ้นไปก็ต้องกดปุ่ม Power กับปุ่มเพิ่มเสียงเพื่อให้จับภาพได้ถ้าต้องทำบ่อยๆก็ไม่ใช่เรื่องที่สะดวกเอาซะเลยครับไม่เพียงเท่านั้นการต้องกดปุ่มบ่อยๆก็ทำให้เพื่อนๆหลายคนกลัวว่าปุ่มกดจะพังหรือปุ่มจะเสียซึ่งเพื่อนๆหลายคนปุ่มโฮมของ iPhone ก็พังไปแล้วทำให้จับภาพหน้าจอไม่ได้อีกแต่ถ้าอยากจับภาพหน้าจอจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำได้ครับสามารถทำได้ง่ายๆไม่ต้องลงแอปเพิ่มให้เปลืองเมมโมรีเพราะ iOS เตรียมคุณสมบัตินี้เอาไว้ให้แล้วให้เราจับภาพหน้าจอได้สุดง่ายแตะทีเดียวได้ไม่ต้องง้อปุ่มและยังถนอมปุ่มอีกด้วยครับเราไปดูวิธีกันเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมจะได้ทราบและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆและอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันด้วยครับก่อนอื่นในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะการช่วยการเข้าถึงในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะสัมผัสแตะคำสั่ง Assistive Touch จากนั้นแตะเปิดสวิตช์ Assistive Touch เราจะเห็นปุ่ม Assistive Touch แสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับจากนั้นให้แตะคำสั่งแตะ1ครั้งในรายการที่แสดงขึ้นมาเลือกถ่ายภาพหน้าจอเพียงเท่านี้ทุกๆครั้งที่เราแตะบนปุ่ม Assistive Touch iPhone ก็จะจับภาพหน้าจอให้กับเราโดยอัตโนมัติเลยครับหรือสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ปุ่ม Assistive Touch อยู่แล้วก็สามารถเลือกการทำงานเพื่อจับภาพหน้าจอผ่านการแตะบนปุ่ม Assistive Touch 2ครั้งด้วยการแตะเลือกคำสั่งแตะ2ครั้งในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะถ่ายภาพหน้าจอหรือแตะคำสั่งกดค้างแล้วเลือกถ่ายภาพหน้าจอเพื่อทำการจับภาพหน้าจอด้วยการกดปุ่ม Assistive Touch ค้างไว้ 1-2 วินาทีสะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้ครับวิธีนี้สะดวกและง่ายมากๆจับภาพโดยไม่ต้องง้อปุ่มใช้นิ้วเดียวก็ทำได้แถมยังถนอมปุ่มอีกด้วยครับเพื่อนๆที่ต้องจับภาพหน้าจอบ่อยๆไปตั้งค่าใช้งานกันได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ